มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีวันนี้ณบ้านเลขที่50หมู่6ตำบลพระยาทศอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายวิชัยบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสาวชลิตาสุจริตซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวและประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2567สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสระบุรีอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดชมรมแม่บ้านมหาดไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยด้วย